วันนี้มันมีอีกมุมหนึ่งก็คือทนายเดชาไลฟ์สดนะฮะหลังจากที่ได้ฟังคุณอัจฉริยะได้มีการแถลงข่าวอันนี้ก็ด้วยความเคารพแล้วนะฮะคือเข้าใจว่าคงจะส่งสัญญาไปถึงลุงอัดหรือไม่แต่ทนายเดชาตอนไลฟ์สดเนี่ยแกไม่พูดชื่อแกใช้ทนะทนะแกก็อธิบายบอกเลยด้วยนะว่าตอนนี้ทนะกำลังดิ้นพล่านเมื่อวานแถลงข่าวคุยโม้โอ้อวดว่ามีพยานหลักฐานเด็ดแต่พบว่าไม่ใช่หลักฐานใหม่แต่เอาเนื้อหาจากข่าวหลายสำนักเรื่องของเต้มงคลกิจมานำเสนอซ้ำทนะขี้คุยไร้ราคาไม่มีราคาอะไรเลยผมสมเพศเวทนาทนะเพราะอะไรเพราะเรียนหนังสือยังไม่จบเลยไม่มีความรู้อะไรทำตัวเป็นนักสืบทำตัวเป็นตำรวจทำตัวเป็นพนักงานสอบสวนอวดรู้อวดเก่งรู้ไปทุกเรื่องแล้วทนะก็บอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่บอกได้ไหมใครฆ่าคดีนี้ไม่ใช่ฆาตกรรมแต่มันเป็นประมาทแล้วคุณน่ะไปพาดพิงคุณแซนว่าให้การเท็จเดี๋ยวเขาจะฟ้องเอาลังคลั่งดิ้นพลาดเลยนะครับเมื่อวานทนะก็ไปแถลงข่าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งคุยโม้โอ้อวดว่ามีพยานหลักฐานสำคัญพยานหลักฐานเด็ดพยานหลักฐานใหม่ปรากฏผมได้คุยกับผู้สื่อข่าวหลายๆสำนักก็ปรากฏว่าอะไรไม่ได้มีหลักฐานใหม่เลยแล้วก็เอาคลิปต่างๆของสสเต้บ้างซึ่งสื่อมวลชนเคยนำเสนอหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนะขี้คุยก็ไร้ราคาจุกรุ่งไร้ราคานะครับไร้ราคานะครับจุกรุ่งล่าสุดวันนี้เราไปเจอลุงอัดเราก็บอกยังไงเนี่ยคุณอัจฉริยะเองก็บอกว่าที่ผมออกมาพูดผมไม่ได้หิวแสงหรือต้องการไปยุ่งกับคดีแตงโมผมไม่ได้เป็นทนายแต่สิ่งที่ผมทำผมมุ่งเป้าไปที่แซนอ้อลืมบอกช่วงหนึ่งตอนที่ทนายเดชาแกไลฟ์สดแกพูดอยู่คำหนึ่งเนี่ยนะแกบอกเรื่องของแซนเอ๊หรือเป็นเพราะว่ามีใครบางคนรู้หรือเปล่าว่าแซนรวยนะฮะแซนเป็นเศรษฐีนี่ทำไมพูดถึงแซนบ่อยจังเพราะแซนรวยใช่ไหมต้องการให้แซนติดต่อหรือไม่ทำไมไม่พูดถึงคนอื่นเลยเพราะเขาไม่รวยเหรอวันนี้ลุงอัดอธิบายว่าแกพุ่งเป้าไปที่แซนจริงๆเพราะว่าจับพิรุธได้ว่าคำพูดของคุณแซนเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงทั้งทนายเดชาคุณก็ดูด้วยสติปัญญาการเป็นทนายความเนี่ยแยกแยะด้วยผมพุ่งเป้าไปที่คุณแซนเพราะผมมีหลักฐานเรื่องนี้แล้วถ้าผมพูดทำให้เกิดความเสียหายคุณแซนก็ต้องเป็นคนฟ้องไม่ใช่คุณที่ขู่จะมาฟ้องกลับผมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเขาไม่ได้มโนแต่ยืนยันว่ามีการใช้ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบทั้งหมดอยากจะให้ทนายเดชาเนี่ยลองไปดูดีๆซิว่าตัวเองเนี่ยเป็นทนายของใครกันแน่ทั้งเดชาเนี่ยผมพูดเลยนะครับคุณต้องดูด้วยว่าสติปัญญาเนี่ยนะในการที่เป็นทนายความเนี่ยนะครับคุณต้องแยกแยะว่าผมทำคดีแตงโมหรือไม่ใช่วันนี้ผมทำคดีแซนนะครับผมเชื่อว่าแซนเนี่ยให้การเท็จต่อพนักงานสอบสวนคนที่ฟ้องผมได้คือแซนทีนี้แซนจะฟ้องผมได้ต่อเมื่อแซนต้องไปสูตรความบริสุทธิ์ก่อนว่าแซนเนี่ยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วผมถึงจะผิดนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้แซนฟ้องได้ซ้ำไปไม่อยากให้ฟ้องนะผมอยากให้ผมฟ้องเพราะอะไรผมจะได้เอาอย่างนี้ผมให้ตำรวจฟ้องผมด้วยก็ได้หรือใครก็ได้คนบนเรือฟ้องผมเลยผมจะได้ดึงสำนวนมาได้เพราะผมจะได้ใช้อำนาจศาลขอหมายศาลเอาสำนวนมาดูได้เลยเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้พี่น้องประชาชนฟังให้พี่น้องล่าสุดวันนี้เราก็ถามทนายเดชาบอกเอาจริงนี่ไปไลฟ์สดเนี่ยจะไปว่าอะไรเขาหรือเปล่าทนายเดชาวันนี้ว่ายังไงบ้างก็มองว่าคุณอัจฉริยะทำไมเคลื่อนไหวเยอะจังแถลงก็ถือว่าไม่ใช่หน้าที่แล้วแล้ววันนี้ยังไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนะคะก็ระวังห่วงคุณอัจฉริยะอาจจะถูกแจ้งความกลับข้อหาเรื่องแจ้งความเท็จกับหมิ่นประมาทก็ได้แล้วเดี๋ยวเตือนนะเดี๋ยวจะติดคุกยาวต้องเดินสายขอขมาอีกมันมีอันนึงฮะเรื่องเอาผลนิติเวชมาเปิดออกมาเปิดเผยรู้ได้ยังไงคือเอาจริงคือเมื่อวานเนี้ยมันก็มีเรื่องแปลกนะครับเพราะสื่อก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลแต่ลุงอัดแกไปเอามาแล้วไอ้เรื่อง DNA ที่มันไปปรากฏตามเบาะเรือคุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าทนายเดชาบอกเฮ้ยคุณเอาผลนิติเวชของพธ.ออกมาเปิดเผยคุณเข้าข่ายมีความผิดกฎหมายคุณไปเอาความลับในสำนวนออกมาเปิดเผยเอาจริงๆเนี่ยนี่ไงก็คุณไม่เรียนกฎหมายไงมันถึงเป็นอย่างเงี้ยเตือนเลยนะหยุดโม้พักผ่อนตอนนี้นอนน้อยใช่ไหมพูดไปเรื่อยล่องลอยบาดแผลมีคมมีเศษแก้วมีเศษมีดยืนยันว่าเดี๋ยวตำรวจจะแถลงเขาจะมีครบเข
ขาจะบอกว่าใครทำให้ตายเป็นอะไรตายเรียกว่าทุกประเด็นตำรวจมีคำชี้แจงแล้วส่วนข้อสงสัยของคุณอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตเรื่องเส้นผมเรื่องการตรวจพยานหลักฐานบนเรือตำรวจเขามีหมดแต่เขาพูดไม่ได้และที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรื่องแม่น้องแตงโมยืนยันว่าผมจะพาแม่น้องแตงโมไปแจ้งความปมหาว่าผมรับเงินใช่ไหมหาว่าคุณแม่รับเรื่อง30ล้านแล้วก็มาว่าคุณแม่อีกว่าคุณแม่แตงโมเนี่ยไม่ยอมไม่รักลูกไม่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกได้ไงตำรวจเขาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะระวังจะติดคุกนะครับถ้าไปแจ้งความเท็จก็ติดคุกนะนะครับตำรวจเขาดูอยู่วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่เขาก็รวบรวมหลักฐานอยู่นะเนี่ยอาชญาเนี่ยมีโอกาสถูกดำเนินคดีสูงพฤติกรรมของเขาอันไหนที่มันเสี่ยงต่อการโดนดำเนินก็เช่นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไงดูหมิ่นดูหมิ่นหาว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยและการไปแจ้งความว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงตอนนี้ก็ไปยกมือไหว้ก็แล้วต่อไปก็ต้องกราบเท้าครับเนี่ยกราบเนี่ยใครดูเนี่ยยกมือไหว้พอล็อกพอล็อกดูแล้วหน้าสมเพชเวทนาเนี่ยแล้วก็ไปกล่าวหาอะไรเขาเยอะแยะเดี๋ยวเขาก็จะเล่นงานเอานะครับนักข่าวก็ไปหาว่าอะไรรับเงินมาถามแล้วก็ไปอ้างว่าอะไรไปแถในรายการหัวกระแสบอกว่าอะไรไปถามเรื่องส่วนตัวระหว่างเดชากับอัจฉริยะไม่ใช่เลยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่ชัดเจนแค่นี้ลมออกหูเลยก็ไปถามเขาว่าช่องไหนรับเงินมาหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยนี่ก็ต้องไปขอโทษพี่ตอนนี้ก็ไล่ขอเข้ามาหมดเลยเนี่ยไปเนี่ยไปใส่ร้ายชาวบ้านเขาระวังจะติดคุกคดีเก่า 3-4 เรื่องยังคาอยู่นะเดี๋ยวจะติดคุกยาวนะเข้าใจว่าไม่มีความรู้นะยังเรียนหนังสือไม่จบมีเวลาก็ไปเรียนต่อซะครูยังให้โอกาสอยู่นะครับแปลว่าสิ่งที่เขาหนึ่งบอกฆาตกรรมฆาตกรรมนะผู้ซ้ำๆเนี่ยดังเลยพับเดียเนี่ยดูเนี่ยยอดวิวยอดไลค์จะเข้ามา FC มาบานสองต้องด่าตำรวจด้วยนะต้องพูดว่าฆาตกรรมฆาตกรรมแล้วก็ด่าตำรวจทำสองอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นฮีโร่ในโซเชียลเลยแต่อีกไม่นานนะเดี๋ยวเตรียมรับหมายศาลเพราะตำรวจเขาดำเนินคดีแน่นอนอยู่แล้วพวกนี้เขาไม่ปล่อยไว้แล้วนะพวกที่ได้แสงไปแล้วก็ฆาตกรรมแล้วก็อะไรเนี่ยด่าตำรวจอ่ะเดี๋ยวก็ได้รับหมายสารติดคุกความรู้ก็ไม่มีก็อย่าไปที่ไปยุ่งไปแสเรื่องคนอื่นเขาเลยเป็นห่วงเขาก็ต้องพูดให้มันดูแรงๆสื่อมวลชนจะได้สัมภาษณ์เขาไงแสงก็ได้เพิ่มขึ้นเขาเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เดี๋ยวเขาถูกดำเนินคดีเดี๋ยวจะพาคุณแม่ไปแจ้งความนะครับน่าจะหนักกว่าคนอื่นไหมผมว่าแกหนักนะคนอื่นๆที่เข้ามาเอาแสงในคดีนี้เคสของก็นักการเมืองอะไรก็ถอยไปหลายคนละตาขวาดตาลายเห็นขอนไม้เป็นแตงโมบ้างอะไรต่างนะที่ผ่านมาเขาบอกให้ช่วยแตงโมพี่เหรอวันนี้เปลี่ยนยังไงคุณแซนแล้วก็คุณแซนเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเพราะเขาพูดคุณแซนรวยพันล้านพันล้านเขาพูดไปพูดมาเขาอยากให้มาติดต่อเขาหรือเปล่าถ้าอยากรอดติดต่อเขาหรือเปล่าเหมือนเรียกแขกอะต้องพันล้านนะเขาพูดอย่างนั้นพันล้านพันล้านเห็นนะมันจะทำตัวเป็นคุณเซอร์ไม่รู้ก็แบบอยากรอดอยากอะไรหรือเปล่ายังไงหรือเปล่าเราไม่รู้อ่ะคือเขาก็นี่ฮะถามมาทนายเดชาแกก็โอ้โหเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอ้าวก็ลองฟังสองท่านอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ